News จากการพัฒนาที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้พึ่งตนเองได้และสอดคล้องกับภูมิสังคมในท้องถิ่นนั้นๆเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาเบื้องต้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทางโครงการพัฒนาดอยตุงน้อมนำมาใช้ซึ่งทางศูนย์จิตวิทยาการศึกษามูลนิธิยุวสถิตคุณได้มีโอกาสเยี่ยมและศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนตามพื้นที่ทั้งในโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมโรงเรียนตชด.ศรีสมวงเน้นด้านการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีเน้นด้านสาขาวิชาชีพโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนาเน้นการเรียนรู้แบบมอนเทสซอรี่ค่ะการศึกษางานครั้งนี้เราได้เห็นการเรียนการสอนแบบครูสอนคิดบนดอยสูงที่ทางครูไทยเชื่อว่าคำถามก่อให้เกิดกระบวนการคิดเขาจึงนำหลักนั้นมาบูรณาการให้เด็กคิดและฝึกทำค่ะส่วนมากจุดประสงค์เนี่ยครูก็เขียนเสร็จแล้วก็บอกให้เด็กทำแต่เราทำไมไม่ถามว่าเขาทำได้ไหมแล้วก็เราทำเพื่ออะไรทำไมเนี่ยจะมีคำถามตลอดผมว่าทุกคนค่ะทักษะในการตั้งคำถามเพราะว่ากระตุ้นให้เด็กรู้จักคิดนะเป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้เด็กรู้จักคิดแต่ถ้าเขาคิดไม่ได้แล้วก็ถามทำไมพ่ออะไรนะอย่างนี้ดีไหมแล้วทำไมเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าเราถามอย่างไรไม่ใช่เราถามอะไรแต่เราว่าถามอย่างไรมากกว่าดูเขาทำงานก่อนครับบางครั้งก็ดูบางครั้งก็ก็แล้วแต่โอกาสครับไม่ใช่ว่าเราช่วงนี้เราจะทำอะไรบ้างแต่อย่างนี้วันนี้เหมือนกันนะครับก็เรียนคิดแล้วผมก็เรียนทุกอย่างนะเรียนทั้งวิทยาศาสตร์เรียนทั้งระบบสุริยจักรวาลก็เรียนเหมือนกันจะให้เด็กได้สัมผัสNews.